ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนเก็บผักให้อาหารไก่เหมือนเดิมนะคะดูลมแรงโอ้ยอากาศเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยากจะเก่งส้มวันนั้นอ่ะที่ว่าเอาผักมาทำอาหารเลี้ยงแขกที่มีใบกะหล่ำกับดอกกะหล่ำเหลืออยู่ยายจะมาเก็บกะหล่ำดาวไปผสมหน่อยเว้ยลมเก็บผักก่อนเดี๋ยวจะไปให้อาหารไก่ด้วยนี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอีกแล้วเพื่อนๆไม่มีอินเทอร์เน็ตอีกแล้วทาเล็บอีกแล้วว่างเน็ตสำรองเขาให้มาใช้หมดละแต่ยังดียายได้โหลดคลิปไว้ให้ FC ดูให้ FC ดูเฉยๆแต่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะว้ายเดี๋ยวเด็ดเก็บผักเก็บใบมันจะเอาไปให้ไก่อันนี้กะหล่ำดาวนะคะเออเวลายายมาเก็บผัก FC ถามว่าผักอะไรยายเก็บ 2-3 ผักยายก็เลยตอบไม่ถูกว่าเก็บผักอะไรอันนี้คือกะหล่ำดาวเด้อกะหล่ำดาวไปรวมกับใบผักไปใส่ทางนี้เลยนี่มันไม่โตหรอกเนี่ยเพราะว่ามันหนาวส่วนอันนี้ผักเคลนะคะผักเคลคนที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อเด้อคนที่ไม่รู้ก็ถามยายผักอะไรยายไม่รู้จะบอกว่ายังไงคณะใบหยิกผักเคลส่วนอันนี้คาโรน่าที่เขาใบดอกสีเหลืองๆทุ่งบานสะพรั่งนั่นแหละรูปโปรไฟล์ยายต้านี่แหละนี่แหละดอกต้นนี้แหละในรูปโปรไฟล์เยต้าน่ะเห็นไหมสีเหลืองๆสวยๆนี่ดูใหญ่ตัดยอดมันไปดูนี่มันแตกยอดมาเพิ่งตัดยอดไปวันนั้นเองนี่แตกยอดมาสวยเลยนี่เห็นไหมใบมันไปกินกับส้มตำไปแกงมันคล้ายๆคะน้านะแต่ออกหวานๆโอ้ยเด็ดไปไม่รู้อันไหนของคนอันไหนของไก่ด้วยนี่ดัดยอดมันให้มันให้มันไอ้นั่นใหม่ไปอันนี้ยายแค่เอาไปผสมเฉยๆว้ายหนาวแล้วนี่อันนี้ยังขึ้นเองนะไปวันนี้ไม่เก็บผักหรอกวันนี้เอ้ยไม่เก็บไข่เก็บไปเมื่อวานแล้วนี่นะคะเตรียมผักเรียบร้อยแล้วล้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยายจะลงห้องใต้ดินไปหาใส่อะไรดีวันนั้นแกงใส่ปลากระป๋องแล้วใส่อะไรดีใส่ปลาใส่กุ้งนี่ไหมนี่ไงไอ้ใบดอกกระหล่ำผักรวมนะคะวันนี้มีอะไรก็ใส่นั้นไปเลยพูดพลาดพืบเอาผักดองมาใส่ด้วยไหมดูก่อนเดี๋ยวเขาลงห้องใต้ดินก่อนนี่นะคะลงไปใต้ดินได้มาแล้วปลา2ตัวกับกุ้งเนาะมานายอยากจะมาตำน้ำพริกแกงส้มหน่อยจริงๆก็มียกพริกแกงส้มกลัวมันไม่เผ็ดก็เลยจะตำเพิ่มอีกตำพริกแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็ใส่กะปิไม่ใส่กระชายเนาะเออแล้วแต่ใครจะใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่เนาะมาแล้วก็ตำก่อนนี่นะคะตำเสร็จแล้วยายเอากุ้งใส่ไปด้วยนะคะใครมีปลาก็ใส่ปลาลงไปเพื่อที่จะได้ให้น้ำมันข้นๆเนาะมาทีนี้มาทำการแกงกันเฮ้ยไม่ได้เปิดคลิปไปดูแล้วเพื่อนชุนโหยจามจนแกงส้มนี่ลำบากเนาะกว่าจะได้กินหลอกหูหน่อยเด้อชุนทำยังไงไม่ให้ชุนบอกยายหน่อยโอ้ชุนมากเลยแกงส้มนี่ไม่มีอะไรมากหรอกเนาะ
พอตอนนี้ยายใส่ผักไปเดี๋ยวยายก็จะเอาปลาใส่และปรุงรสโดยน้ำปลาน้ำตาลมะขามเปียกผงนัวแค่นั้นก็จบเนาะไม่มีอะไรมากเสร็จเรียบร้อยอร่อยมากไม่เผ็ดน้ำพริกใส่หน่อยพอปิดไฟกินกันอร่อยเหาะเนาะแม่อากาศหนาวๆเพื่อนๆเอ้ยใครไม่อร่อยเยต้าอร่อยคนเดียวก็พอละมากินกันนะคะมาไปกินกันเพื่อนๆอากาศหนาวๆแกงส้มผักรวมร้อนๆมาจ้านี่ค่ะไปกินกันน่าอร่อยไหมเพื่อนใครไม่อร่อยยายอร่อยคนเดียวก็พอละมาเพื่อนๆกินกันอุ่นข้าวอุ่นข้าวเนี่ยข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้าวก้นหม้อข้าวกระดังเขมรข้าวกระดังเมื่อวานอากาศดีวันนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะอะไรก็ไม่รู้ผักเคลแกงส้มผักรวมอันนี้คาโรน่าบางคนเขาเอาไปผัด น้ำมันหงน้ำมันหอยนะยายผัดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผัดนานๆทีหนึ่งไอ้ปลาเค็มด้วยนะอันนี้ดอกกะหล่ำเฮ้ยกะหล่ำดาวดอกกะหล่ำรู้จักกันอยู่เนาะดอกกะหล่ำไม่ได้ทำเรียบกินมา2วัน3วันอากาศดีข้าวสวนวันหนึ่งกินปลากับไข่ดาวอีกวันหนึ่งผัดปลากระป๋องง่ายๆได้ถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าเนาะดีใจว่าอินเทอร์เน็ตมาเขาให้อินเทอร์เน็ตเขาให้อินเทอร์เน็ตสำรองมาใช้ผลสุดท้ายหมดหายไปไม่รู้เรื่องนึกว่าเขาจะให้ใช้เราใช้ตลอดมันเสียงลมไหมยายเปิดหน้าต่างครัวไว้แกงส้มก็เหม็นนะแฟนยายน่าจะเหม็นกะปิไม่ใช่มันหรอกมีกลิ่นนะกลิ่นที่เขาไม่ชอบเหมือนเราไม่ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเนาะกลิ่นบางอย่างการเมาหนาต้องกินแบบนี้แหละนะอ
ื่นคอดีจังเลยบ้านเรามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะอากาศมันร้อนแต่อยู่ในห้องแกงส้มแกงเลียงก๋วยเตี๋ยวต้มยำพวกนี้ทำต้มยำไก่ให้แฟนยายกินดีกว่าเราถามว่าพวกนี้ทำอะไรกินวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวเขาจะกินหมูบดทาขนมปังเขาบอกว่าพวกนี้จะทำอะไรกินทำอะไรที่แบบว่ากินด้วยกันได้คนเงี้ยยายยังไม่รู้เลยต้มยำก็ไม่ได้ใส่พริกหรอกแล้วไปเอาไก่ออกมาดีกว่าต้มยำไปแค่นี้แหละเพื่อนๆพยายามเขากินก่อนนะแดดออกบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงไทยชาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเมื่อไหร่เน็ตจะมาอีกก็ไม่รู้เนาะ